ผมว่าเก้าอี้สีขาวนี้นะครับน่าจะเหมาะกับโต๊ะแต่งหน้าที่อยู่ในห้องที่ผมได้เลือกไว้แล้วนะครับผมว่ามันเป็นสีขาวมันน่าจะตัดกับสีดำนะครับผมว่าน่าจะเป็นช้อยส์ที่ดีห้องเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับมีเดย์เบดมีคาวช์เริ่มมีอะเซสซอรีต่างๆเข้ามาแต่ก็ยังขาดของตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับช่วงหน้าผมพาไปเลือกของตกแต่งกันดีกว่าครับค่ะก็คือที่นี่มีของให้เลือกเยอะค่ะแล้วก็ตรงตามความต้องการด้วยอะไรเงี้ยสามารถเปรียบเทียบกับที่อื่นได้แล้วก็มาที่เดียวคือได้ของครบทุกอย่างราคาก็คือสมเหตุสมผลค่ะคือราคาประหยัดถ้าสาเหตุที่ชอบมาเดินดูของที่อินเด็กซ์นะคะเพราะว่าที่นี่มีสินค้าเลือกมากมายและดีไซน์เนี่ยก็ตรงกับความต้องการที่ออกแนวโมเดิร์นแล้วก็อย่างแนวอื่นๆก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือราคาไม่แพงแล้วก็เป็นราคาจอยไพรส์ด้วยค่ะผมขึ้นมาบนชั้น2ของ Index Living Mall นะครับมีของให้เลือกมากมายเลยมีทั้งเจกันชั้นวางหนังสือโคมไฟของตกแต่งแม้กระทั่งนาฬิกาผมว่าเราไปเดินดูกันดีกว่าครับว่าผมจะเลือกอะไรกันโอ้กรอบรูปมากมายเลยนะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นกรอบรูปอะคริลิกหรือเป็นพลาสติกเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะกับวัยผมแล้วนะครับผมว่าน่าจะเลือกเป็นพวกสแตนเลสดีกว่าครับนี่ก็น่าสนใจนะครับเป็นที่ใส่นิตยสารนะครับน่าจะเอาไปไว้ข้าง coffee table นะครับผมว่าน่าจากนั้นก็ไปที่โซนของเจกันเซรามิกนะครับแล้วก็เครื่องแก้วต่างๆผมเลือกเป็นพวกเจกันเป็นสีดำขาวน่าจะง่ายต่อการตกแต่งครับนอกจากจะมีโคมไฟให้เลือกหลายแบบแล้วนะครับยังมีหลอดไฟแบบต่างๆให้ดูด้วยเวลาอยากจะเทสหลอดไฟนะครับกี่วัตต์สว่างพอไหมก็สามารถลองดูเบ็ดเสร็จได้ที่นี่เลยล่ะครับอันนี้ก็เป็นโคมไฟฟอสนะครับที่ผมได้เลือกมาที่ผมได้เลือกมาเนี้ยเพราะว่ามันทำจากสแตนเลสผมว่าการดูแลบำรุงรักษาเนี่ยมันค่อนข้างง่ายแล้วผมเลือกที่ฟอร์มมันนะครับที่ฟอร์มมันโค้งเหมาะกับเอามาส่งที่ coffee table อย่างเงี้ยครับนี่เป็นไม้แขวนเสื้อสีดำเหมือนนะครับน่าจะเอาไปผมว่าผมจะเอาไปด้วยนะครับเอาไปใช้ในตู้เสื้อผ้าที่เราเลือกกันนะครับเอาละครับผมว่าน่าจะถึงเวลาที่เราจะลงไปจัดห้องกันนะครับผมได้เลือกของไว้เต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะเอาชิ้นไหนดีแต่เดี๋ยวเราลองไปจัดกันครับส
ำหรับเทคนิคการแต่งบ้านวันนี้นะครับที่จะมาเสนอแนะนำและเสนอเนี่ยนะครับก็คือว่าสมมติว่าพื้นที่ฝาผนังทึบเนี่ยท่านผู้ชมไม่มีนะครับเราสามารถจัดโดยการที่หาเตียงที่มันมีบอร์ดเรียรอบนะครับแล้วก็เว้นช่วงให้มันอยู่กลางห้องแล้วให้มันมีสเปซทางเดินเราก็สามารถที่จะแบ่งโซนนะครับเป็นโซนของคลอสเซ็ตแล้วก็โซนของพาวเดอร์โดยการที่เว้นทางเดินไว้นะครับในห้องนี้เราก็จะสามารถแบ่งได้เป็นหลายโซนนะครับก่อนทิ้งท้ายกันวันนี้นะครับผมอยากที่จะนำเสนอนิดนึงนะครับว่าห้องนอนนี้นะครับมันเป็นส่วนที่เราต้องคุกคีทุกวันนะครับสภาพความเป็นอยู่ของห้องนอนนะครับมันย่อมที่จะส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของจิตใจของเรานะครับและจะส่งผลให้จิตใจเรามันดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของห้องนอนครับและอย่าลืมหาแรงบันดาลใจกับศิลปินคนโปรดได้ในรายการ Index Your Star ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 นในช่อง TNN 2และก่อนจากไปวันนี้นะครับผมมีคำถามมาฝากพร้อมของรางวัลจาก Index Living Mall 2รางวัลถามว่าวันนี้ผมเลือกใช้เตียงแบรนด์อะไรจาก Index Living Mall A10 Design หรือ B Logica IN A หรือ B นะครับและ SMS ตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับตอบถูกก็เอาไปเลยนะครับกรอบรูปจาก Index Living Mall 2รางวัลสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกับโปรโมชั่นพิเศษจาก10 Design ลด 10-80% ทุกสินค้าทุกสาขาได้ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนถึง25กรกฎาคมนี้ค่ะ